สวัสดีครับผู้ชมครับช่วงนี้ทูชั่นสนาวขอเสนอการถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลลีกไทยลีกนะครับเกมวันจันทร์ครับเราขึ้นเหนือไปครับไปที่สนามสมมุติ700ปีเชียงใหม่ครับเราดูเกมที่ลำพูนบอร์เรียลเล่นกับ BG ปทุมนะครับคุณวินพุทธสุโรจน์และกับผมธีรพงษ์สารัมที่บรรยายครับดูเกมกันครับเป็นฝั่งของลำพูนไม่ฝ่ายคือลูกเริ่มเล่นนะครับบุกจากซ้ายไปขวาแดงดาขวาไม่มีครับมองหาซ้ายแทงทะลุช่องเลยโอกาสลุ้นครั้งแรกของ BG ครับเมวินหลุดเดียวมาแปะโอ้โหเบาหวิวเลยครับว้าแล้วบอลไปตรงตัวกลพัดด้วยนะครับโอกาสลุ้นครั้งแรกของ BG ออสมันเปิดบอลโค้งมาลอยมาโขกเต็มๆครับโอ้โหทศพลลาเท่นะครับ 1-0 ครับลำพูนได้ออกนำโอ้โหแล้วเปิดมานี่เข้าศีรษะได้อย่างแม่นยำเลยลูกนี้นี่สรานนท์คือไม่ได้ขยับเลยครับกุเสือนึงเนี่ยมีบาลีนี่เนี่ยบังเขาพอดีขาวแน่นไปหมดออกขวาเจริญศักดิ์แต่งเข้าซ้ายแล้วเปิดโค้งมาเมวินนี่โขกโอ้โหข้ามคานครับได้สอดเข้ามาตรงจุดนัดพบพอดีครับชนาทิพย์ขยับหลอกกฤษดาเปิดติดกำแพงแล้วได้ซัดลูกนี้โดยเจริญศักดิ์กฤษดาฟ้องจะเอาเป็นแฮนด์บอลนะครับว่าเดี๋ยวดู VR ว่าอย่างไรครับจังหวะเคลียร์บอลออกมาก่อนของลำพูนจะนานๆเลยนะครับเอาครับหลังจากที่ดู VR เรียบร้อยแล้วจุดโทษครับนี่ครับแล้วก็มาอธิบายกับผู้เล่นธีรศิลป์วิ่งมายิงลูกนี้เรียบร้อยครับ 1-1 นาที35ครับ BG ตามตีเสมอได้สำเร็จนะครับถือว่าเป็นจุดโทษที่ยิงได้อย่างเฉียบขาดเลยก็สำหรับธีรศิลป์โดยวิถีบอลที่มันแรงและเฉียบคมมากๆเนี่ยครับเป็นกฤษดาแถว2ลองยิงไกลด้วยโอ้โหได้ลุ้นเหมือนกันครับแต่ว่าบอลเชียวสาวหลุดออกหลังไปนะครับแตกต่างกันออกไปครับวรินทร์ลุยมาชนาทิพย์พลิกมาได้ครับชนาทิพย์ให้ออกซ้ายอิวฮานก้มหน้าแล้วยิงลูกนี้โอติดเซฟตัวซ้ำเรียบอ้าวโอ้โหไม่ได้ครับโอ้โหพูนครับออสมันเอาเจฟเฟอร์สันลุกมาแล้วไปขวางให้มาช่องนี้โอ้โหตัดมามองลาวินดีดขวาเรียบร้อยครับ 2-1 แต่ทงล้ำหน้าขึ้นมาก่อนโอ้โหไม่ได้ครับชนาทิพย์ออกขวาเจริญศักดิ์ด้านไกลขออยู่นะครับเจริญศักดิ์แล้วโขกโล่งคนเดียวครับโอ้โหอยู่ฮันว่า 2-1 ครับ BG ขึ้นนำพรพันธ์นี่จะโดนบอลก็ตามนะฮะแต่ว่าปัดแล้วบอลมันไม่พ้นนะครับสุดท้ายยังเข้าไปอยู่ดีก็ยังไม่ออกนะครับเอาละครับดูโอกาสของทางลำพูนเปิดโด่งๆมาแล้วลอยมาโคกติดเซฟซ้ำเรียบร้อย 2-2 ครับโอ้โหเอายักษ์ใหญ่ลงมาแล้วได้ผลนะครับบาติสต้าโคก่อนติดเซฟแล้วสุดท้ายเนี่ยเป็นเจฟเฟอร์สันซ้ำเข้าไปครับ 2-2 เจฟเฟอร์สันครับโอ้คือพยายามจะตาไปดักแล้วเนี่ยปัดได้ในจังหวะได้ครับสนานนท์แต่โชคร้ายที่ว่าบอลที่เขาปัดเดินมาเข้าทางของลำพูนมาริเออร์นะครับมองลาวินเปิดมาคนเดียวโอ้ชนเสาโอ้โหไม่ได้ครับหน้าของลำพูนไม่ล้ำด้วยนะครับที่สอดมาตรงนี้ครับโอ้สนานนท์คือได้แต่มองลำพูนมาริเออร์แล้วก็จบเกมครับมาสนุกช่วงท้ายๆเกมเนี่ยนะครับลำพูนมาริเออร์กับบีจีเสมอกันไป 2-2 ครับ